ที่ด้านบนเป็นขีดแบบนี้ครับแล้วก็มีจุดๆนะและอีกตัวนึงคือ V ที่ด้านบนเป็นรูปตัวหนอนนะจำไว้เลยนะครับใน lab เราวัด V แบบนี้ครับที่ด้านบนเป็นขีดๆตรงๆเพราะเนื่องจากในการทดลองเราครับจะใช้กระแสตรงในการทำการทดลองนะ V ด้านบนตรงๆครับเรียกว่ากระแสตรงครับแต่ถ้า V ที่ด้านบนเป็นรูปตัวหนอนนี้ครับจะเรียกว่ากระแสสลับนะแบบเราไม่มีกระแสสลับนะเวลาดูไฟบ้านนี่แหละเราไม่ได้วัดตรงนั้นนะครับวัดมีกระแสตรงคือใช้มีตัวนี้ตัวเดียวเนาะฉะนั้นเวลาเราวัดครับเราแค่ปรับหน้าปัดของเราเนี่ยไปที่ตัว V นะเราก็ต่อวงจรตามนั้นเลยก็วัดได้วัดเรื่องตัวนั้นได้นะครับต่อมานะ H แล้วก็มีตัว Z เล็กอยู่ครับ H ใหญ่แล้วก็ Z เล็กตัวเนี้ยหน่วยของมันคือหน่วยเฮิร์ตไม่ได้วัดอะไรเอ่ยวัดที่ความถี่แบบเราไม่ได้วัดความถี่เนาะให้รู้ไว้ต่อมาใส่ลักโอเมก้าครับโอเมก้าคือตัวนี้นะโอเมก้าก็คือหน่วยของโอห์มหน่วยของความต้านทานไฟฟ้าฉะนั้นเราต้องการวัดความต้านทานก็วัดตัวนี้นะครับนะและ3อันที่สำคัญเลยนะครับอันนี้3อันสำคัญแล้วนะจะมีสีนะอันนี้ก็มีสีนะสีขาวนะครับอันนี้เป็นสีน้ำเงินกับสีแดงนะตัวนี้ตัวสำคัญครับหน่วยมันคือหน่วยแอมป์แอร์นะมีการ3ตัวคือไมโครแอมป์มิลลิแอมป์แล้วก็แอมป์นะครับเอาไว้วัดกระแสไฟฟ้าจำไว้เลยนะทุกครั้งเวลาเราจะวัดกระแสไฟฟ้าเราต้องปรับหน้าปัดของเราครับไปที่ A สีแดงก่อนเสมอถ้าต้องการวัดกระแสไฟฟ้าต้องปรับไปที่ A สีแดงก่อนเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่ากระแสไฟฟ้าไหลเข้ามามาก A ตัวใหญ่รับได้ไหลเข้ามาน้อยก็รับได้รับได้ทุกท่าโอเคปะแต่ถ้าสมมติว่ากระแสไหลเข้ามามากแล้วเราปรับไปที่ตัวมิลลิแอมป์ไหลเข้ามามากอีเนี่ยหน่วยมิลลิแอมป์วัดได้น้อยครับฉะนั้นถ้ากระแสไหลเข้ามากอีเนี่ยรับได้น้อยเครื่องมันจะพังเหมือนเราอ่ะถ้ากระแสไหลผ่านตัวเราเกินเราก็จะตายเนาะเหมือนเครื่องเหมือนกันครับมันก็จะพังนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากระแสตอนเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่ใช่ป่ะถ้าเราวัดเป็นมิลลิแอมป์อีกโทษเป็นไมโครแอมป์ถ้ากระแสไหลเข้ามากยิ่งวัดไม่ได้อย่างเลยใช่ป่ะแต่กระแสไหลเข้ามาน้อยวัดได้ฉะนั้นทุกครั้งให้เราปรับไปที่ตัว A สีแดงก่อนนะถ้ามันอ่านได้น้อยก็แสดงว่ากระแสที่เข้ามาน้อยป่ะน้อยใช่ไหมอ่านได้น้อยก็แสดงว่ากระแสที่ไหลเข้ามาน้อยเราค่อยปรับไปที่มิลลิแอมป์นะถ้ามันน้อยอีกก็ค่อยปรับไปที่ไมโครแอมป์โอเคนะครับดูดีๆนะเวลาวัดกระแสครับก็สามตัวนี้ตัวท้ายคือ TEMP คือเทมอุณหภูมิเป็นเทอร์โมมิเตอร์ได้ด้วยนะโอเคนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ได้ตัวหลักครับนะเทมฉะนั้นเราวัด3ตัวหลักนะคือตัว Vนะตัวโอเมก้าแล้วก็ตัวแอมป์ครับตัวแอมป์นะต่อมาเวลาเราเสียบสายครับเวลาเราเสียบสายมีทั้งหมด4ช่องจำไว้เลยครับจะมีสายอยู่สายนึงครับช่องนึงเสียบไว้กับสายที่เสมอครับช่องที่3เรียกว่าสายดินนะตัวคอมเนี่ย COM COM นะครับคอมนะเป็นสายดินนะครับฉะนั้นเอาไว้สายนึงนะครับเสียบไว้กับตรงนี้ไว้นะและถ้าแลบไหนต้องการวัดต้องการต้องโฟกัสตัว V ก่อนเนาะนะเราก็มาดูครับว่าช่องไหนมี V อยู่ด้านบนนี่ช่องสุดท้ายมี V อยู่แล้วก็อีกสายเลยครับเสียบเข้าไปแล้วสองช่องเนี้ยไปเสียบเราต้องการวัดตัวไหนเอาไปเสียบเลยเห็นปะแต่ถ้าเราต้องการวัดโอห์มวัดโอห์มคือเราก็ปัดตัวนี้ครับขึ้นไปตรงนี้นะและโอห์มตรงไหนอาจชี้เดิมนะก็เอาสองตัวนี้ครับไปวัดความต้านทานแต่เราต้องการวัดแอมป์นะวิธีการก็คือปรับไปที่ตัว A สีแดงก่อนเสมออย่าลืมนะแล้วเราก็ดูครับ A สีแดงอยู่ตรงไหนช่องแรกนะมาเสียบไปแต่ถ้าปุ่มไหนเสียบผิดไม่เป็นไรครับเครื่องมันคอยเตือนเราโอเคปะชีพจรตายนะโอเคนะฉะนั้นถ้าต้องการวัด A แต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนครับนี่เปลี่ยนนะครับฉะนั้นเวลาใช้ระวังไว้ด้วยนะระวังไว้ด้วยล่าสุดท้ายคือไม่มีสายไฟนะครับก็ให้มาพอนะครับถูกใช้มาพอก็ระวังให้ดีเวลาเสียบก็เสียบสายถูกนะครับสีไม่จำเป็นว่าต้องตรงตามทั่วนะครับสีไม่ต้องกลัวว่าเช่นพวกหนูต้องเป็นสีแดงเสมอไม่ต้องสนนะครับเป็นแค่สายไฟเรื่องมาแล้วนะเรื่องทางการทดลองแล้วนะครับตัวทางใจฝากดูทีละตอนหนึ่งตอนหนึ่งต้องการวัด RG อย่างแรกนะวัด RG ก่อนนะครับ RG คือ R ของการมาโนมิเตอร์นี่คือการมาโนมิเตอร์วัด RG ยังไม่ได้ทำโอมิเตอร์ฉะนั้นอุปกรณ์ที่ใช้วัด R คือมีแค่ตัวเดียวครับคือตัวนี้วัด R ใช่ไหมวัด R วัด R ก็ปรับตัวนี้ไปที่ตัวโอเมก้าหันเลยเนาะมีสายหนึ่งอยู่ที่ตัวกลางนะครับค้างไว้เลยนะและอีกสายนะครับ
ายหนึ่งต้องการวัด R ใช่ไหมครูปรับไปที่ตัวนิดนึงนะครับก่อนใช้งานเอาสองพวกมาแตะกันก่อนสองพวกมาแตะกันก่อนเป็นเคล็ดลับเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวตั้งทางอาจจะมีประจุอยู่ในนี้ได้แล้วก็ปรับให้มันประจุเป็นสูงก่อนโอเคนะก่อนวัดโอมทุกครั้งนะครับจับขั้วสองขั้วเนี่ยมันแตกกันก่อนนะโอเคแล้วเราการวัดโอมวัดของการมาโนมิเตอร์ใช่ป่ะนี่คือการมาโนมิเตอร์ของเราให้อุปกรณ์นี้ครับเสียบไปเลยเสียบไปเลยนะครับปั๊บข้อ5รอสักแป๊บเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองว่าให้ตัวนะครับตัว R G เป็นเท่าไหร่เห็นป่ะเนี่ยก็ได้ R G ดูหน่วยดีๆนะด้านหลังมันจะมีตัวไถ่ลักโอเมก้าอยู่ก็แสดงว่าเท่าไหร่เนี่ย 124.5 โอห์มนั้นแน่ RG แล้วนะต่อมา RG ระเบิดนะครับก็บริค่าในตัว RG ต่อมาต่ออุปกรณ์ตามนี้นะต่อวงจรนี้เลยถ้าใครต่อวงจรไม่เป็นดูตามนะครับดูตามนะขั้นแรกเริ่มต้นที่การมาโนมิเตอร์เห็นไหมว่าการมาโนมิเตอร์เสร็จแล้วก็คือตัวนี้นะ2ตัวรวมกันนะครับเรียกมันว่าการมาโนมิเตอร์เนี่ยตัวนี้รวมกันเรียกการมาโนมิเตอร์ฉะนั้นอันนี้คืออันเดียวกันคือตัวนี้ต่อมานะครับสายข้างหนึ่งของการมาโนมิเตอร์ต่อกับตัว RS คือตัวไหนนะตัวนี้ใช่ไหมค่าเนี่ยครับ RS ของตอนหนึ่งนะครับจะมีค่าเริ่มต้นนะให้มีค่าเป็น 99,990 โอห์มก่อนนะก่อนทำนะครับให้ปรับไปที่ 99,990 ฉะนั้นปรับเลย 99,990 เขาบอกว่าอะไรนะสาย2สายมาต่อใช่ไหมเนี่ยครับการมอนิเตอร์ต่อกับตัว R เนี่ยครับต้องสายมาต่อเลยต่อไปเลยนะคู่นี้นะครับต่อกันแล้วต่อมาข้างหนึ่งเห็นปะต่อกับตัวแบตเตอรี่นี่คือเสียลักของแบตเตอรี่นะขั้วอะไรเนี่ยขั้วบวกอยู่ตรงนี้นี่คือขั้วบวกนะสายข้างหนึ่งครับก็เอามาต่อกับขั้วบวกข้างหนึ่งนะขั้วบวกอยู่ตรงนี้ครับก็ต่อเห็นปะไม่ต้องสนใจเรื่องสายต่อมาขั้วลบต่อกับตัวอะไรเนี่ยกันมาโนมิเตอร์ก่อนนะขั้วลบไม่ใส่ครับต่อเจ้ากันมาโนมิเตอร์เห็นไหมว่ามันต่อเป็นอะไรเนี่ยวงกลมคือวงจรเลยครับถ้าปิดทั้งบนก็เป็นวงจรอันลูกกลมใช่ไหมนะครับนี่คือชุดแรกก่อนต่อมาเห็นไหมว่ามีวีมาทำอะไรเนี่ยมาครอบใช่ไหมวีคือความต่างจากหรือวงมิเตอร์ถ้าวงมิเตอร์มันต้องครอบวงจรครับฉะนั้นวงมิเตอร์คือตัวนี่แค่นี้คือโอห์มมิเตอร์อยู่ใช่ปะเราก็ปรับเป็นโอห์มมิเตอร์แล้วต่อข้อมวงจรอยู่ดีนะครับแสดงว่าต่อกับขั้วนี้กับขั้วนี้ข้างนึงของอะไรเนี่ยการมาโนมิเตอร์นะข้างนี้ของการมาโนมิเตอร์คือข้างนี้ครับดูขั้วให้ดีนะจำขั้วดีครับว่าเราต่อตรงไหนบ้างต้องเสียบไปแล้วก็สั่งนู้นของอะไรเนี่ย RS ไอ้ที่ตัวนี้แล้วต่อกันเนี่ยครับได้ไหมเราต่อนะช่วงพิจารณานิดนึงนะครับแล้วเวลาในการวัดเวลาช็อตนะเนี่ยในร้านที่แบบปั้นเลยคุณไม่ใช่เพื่อนใช่ไหมครับต่อวงจรตามที่แบบนี้คราวนี้ครับอย่าลืมนะตรงนี้เป็นเท่าไหร่ก่อน99,990นะต่อวงจรตามนี้อย่าลืมดูขั้วดีนะครับขั้วตรงนี้ต้องเป็นขั้วบวกนะฝั่งนี้นะครับตัวนี้เป็นขั้วลบเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผิดขั้วมันจะตีให้ฝั่งเริ่มทำการทดลองแล้วนะต่อวงจรเสร็จปุ๊บทำการทดลองตามนี้เลยครับขั้นแรกคือเราจะค่อยปรับตัว RS ให้ลดลงนะจะปรับตัวนี้ครับลดลงนะปรับลดลงแต่เนี้ยเวลาปรับลดลงครับเราจะปรับที่หลักหมื่นก่อนตอนนี้มันเป็น 90,000 ใช่ปะเราก็ปรับลดลงครับเหลือเป็น 80,000 70,000 ค่อยไปปรับไปนะ 60,000 50,000 ปรับไปจนถึงไหนครับอีกตาหนึ่งดูตรงหน้าปัดปรับตัวนี้ครับลดลงไปเรื่อยๆจนเข็มในการมอนิเตอร์ครับเบนจนเต็มสเกลพอดีนะเบนเต็มพอดีนะครับไม่ใช่เบนเลยนะฉะนั้นนะครับค่อยปรับไปเนี่ยปรับปุ๊บตันแล้วนะไม่มีแล้วนะอันนี้เป็นศูนย์นะครับต่อมาเราค่อยปรับอีกตัวหนึ่งปรับลดลงไปเรื่อยครับหลักหมื่นก่อนแล้วค่อยมาหลักพันพอค่อยปรับให้มันลดลงครับเนี่ยเขียนมันก็จะเบนเห็นปะเขียนมันจะค่อยเบนนะเบนให้เต็มนะครับถ้าปรับอีกครั้งนึงมันจะเกินละเกินแล้วเราไม่เอานะครับเราปรับกลับถ้ามันเกินนะปรับกลับไปก่อนปรับกลับแต่ถ้าปรับครั้งหนึ่งเกินใช่ไหมปรับกลับไปนะปรับกลับก่อนเราค่อยมาปรับหลักต่อไปเลยครับปรับตัวนี้เกินปุ๊บถ้าเกินเราปรับกลับก่อนครั้งแล้วก็มาปรับหน่วยต่อไปเลยปรับให้ลดลงเรื่อยๆครับ
จนเข็มเบนเต็มสเกลพอดีเป๊ะอย่าให้เลยนะเขาไม่ปรับปรับถ้ามันเลยก็ปรับกลับก่อนนะเพราะว่าพอดีแล้วนะถ้าพอดีแล้วก็จบแล้วครับโอเคนะเนี่ยปรับให้ตัวนี้เบนเต็มสเกลพอเต็มเมื่อไหร่ไหนว่าตอนเริ่มต้น R เราเป็น9ใช่ป่ะแต่พอปรับลดลงปุ๊บเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับไอ้นี่แหละมันคือ RS ที่เราต้องการแหละเราก็พึ่งค่า RS ของกล่องเลยนะฉะนั้นไอ้กล่องนี้มีค่าเท่ากับ 1,290 ก็พึ่งค่า RS ไปต่อมาตัวโวลต์มิเตอร์ของเรานะครับมันก็มีอะไรเอ่ยโวลต์คือวัตต์ V ใช่ปะเนี่ยเราก็รู้ว่า V เท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยเฉพาะชุดนี้เราได้ทั้ง R S ได้อะไรด้วยได้ V ไปด้วยแล้วก่อนอันนี้เราได้อะไรมา R G มาเอาทั้ง3ตัวมาใส่ในชุดนี้หาอะไรได้หา R G ได้นี่คือตอนที่1นะดูอีกรอบนะขั้นแรกคือเราใช้ทั้งตัวเนี่ยครับวัด